ปีนี้ทางจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale โคราช2021นะครับซึ่งก็เป็นงานศิลปะประจำปีเว้น2ปีทีหนึ่ง2ปีแล้วก็มาจัดอีก1ปีนะครับปีนี้โคราชก็ได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งใช้เวลาจัดประมาณสัก3เดือนนะครับฉะนั้นนี่ก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ชอบงานศิลปะนะครับก็แวะมาเที่ยวงานเบเนเล่ที่โคราชนะครับก็เริ่มจัดตั้งแต่ลานย่าโมไหลมาจนถึงอาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้ซึ่งอันนี้เทศบาลก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับก็มาแวะเที่ยวดูงานศิลปะมาไหว้คุณย่าโมนะครับก็มาท่องเที่ยวมาหาอาหารอร่อยมากินไก่ย่างนะครับแล้วก็มาไหว้พระเพราะจริงๆเมืองโคราชเราถือว่าเป็นเมืองศิลปะแล้วก็รวมทั้งเป็นเมืองแห่งวัดวาอารามด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชเราก็ยินดีต้อนรับนะครับอยากให้มาเที่ยวกันเดี๋ยวเราก็ไปชมกันข้างในมีอะไรบ้างครับเชิญครับนี่เป็นแมวสีสวัสดิ์เพราะแมวสีสวัสดิ์จริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากพี่มายนะครับเป็นแมวโคราชและจริงๆเป็นแมวที่ถ้าสมมุติคนที่รักแมวรักสัตว์ชอบเลี้ยงแมวนะก็จะรู้ว่าแมวสีสวัสดิ์นี่เป็นแมวที่เรียกว่าเหมือนกับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเลยก็เป็นต้นกำเนิดเป็นของประเทศไทยของโคราชประเทศไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราชด้วยนะครับอันนี้ศิลปินจากไหนทำให้นะฮะศิลปินไทยครับไทยทำท่าทางเหมือนกำลังตะกุยเมฆครับสามข้อนี้คือเมฆเพื่อให้แมวขอฝนเพื่อให้ฝนตกตะกุยสามแต้มตะกุยสามแต้มทีนี้กำลังตะกุยเมฆเพราะแมวขอฝนนี่เป็นสัญลักษณ์ของทีมโคราชเราด้วยนะครับทีมนครราชสีมามาสด้า FC หรือสวาดแคทเรา นี่คือแมวตัวนี้แหละครับ นี่คือก้อนเมฆนะก้อนเมฆก้อนเมฆนี่ครับครับผมดูนะครับอันนี้คือก้อนเมฆนะครับเป็นตัวแทนของก้อนเมฆแมวนี่เป็นท่าตะกุยเมฆนะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยพอฝนไม่มีที่เราเคยเรียกว่าแห่นางแมวคล้ายๆอย่างนั้นนะก็ใช้แมวอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในการตะกุยเมฆเพื่อให้มีการฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมเป็นก็เรียกเป็นแนวคิดเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาแต่ดึกดำบรรพ์เป็นความเชื่อถือของคนโคราชนะครับว่าแมวตัวนี้จะเป็นตะกุยเมฆเนี่ยตะกุยพวกเนี้ยและทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลโคราชถิ่นฐานบ้านเองขอเกริ่นเป็นเพลงปู่ย่ายายตาของดีกระชอนเมืองราชสีมามาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนแล้วเปิดละก่อนนั่นก็มาเถิดชูเมืองแม่ยาเท่าสุรนารีเพื่อเช็คอินอีสานนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวในอีสานทั้งหมดทั้งนกคู่ในเรื่องด่านเกวียนทั้งงานศิลปะแล้วออกมาเป็นลายเส้นกราฟิกเผาด้วยความร้อน 1,200 องศา1ครั้งแล้วมาลงสีแล้วเผาด้วยความร้อนอีก800องศาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สีมันติดคงทนเพราะนั่นจะเป็น2สีใน2ด้านและด้านข้างด้วยนั่นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสานทั้งหมดแรงทั้งคนใหม่เก่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไม่ขัดไม่แย้งพร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นแหล่งชา